ตอนนี้เราอยู่ที่วัดปราสาทเยอเหนือนะครับอำเภอไผ่บึงวัดประวัติวัดแห่งนี้ก็เป็นชุมชนชาวเยอที่มีอายุประมาณ200กว่าปีแล้วแล้วเป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนานที่ได้รับกฐินต้นพระราชทานจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9วัดแรกนะครับข้างหน้าวัดประตูทางเข้าวัดปราสาทเยอก็คือเป็นชุมชนชาวเยอนะครับถึงได้ชื่อว่าวัดปราสาทเยอนะครับถ้าไปข้างหลังทางนี้ก็ทะลุออกไปก็จะเป็นทางหลวงที่เชื่อมเข้าตัวจังหวัดแล้วก็อำเภอไผ่บึงเราเดินไปข้างในกันวัดแห่งนี้มีหลวงปู่มุมนะครับเป็นเจ้าอาวาสสมัยที่หลวงปู่มุมเป็นเจ้าอาวาสก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองและศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ชาวบ้านชุมชนชาวเยอในอาณาบริเวณแถวนี้บริมาชาวบ้านที่นี่ก็จะให้ความเคารพนับถือและภายในจังหวัดศรีสะเกษก็จะเคารพนับถือหลวงปู่มุมนะครับในสมัยที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสแต่ตอนนี้หลวงปู่มุมมรณภาพไปแล้วแต่วัดก็ยังอยู่แล้วก็เจริญรุ่งเรืองเป็นหลักสำคัญของพระพุทธศาสนาของชุมชนชาวบ้านเยอในอาณาบริเวณแถบนี้นะครับแล้วก็ภายในจังหวัดศรีสะเกษนะครับสภาพภายในวัดกุฏิปราสาทขันธคุณนะครับข้างหน้าตรงนั้นก็เป็นหอระฆังตัวโบสถ์พระวิหารก็จะเห็นได้ว่าวัดปราสาทเยอถึงจะสิ้นหลวงปู่มุมไปแล้วท่านมรณภาพไปแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชุมชนแห่งนี้อยู่แล้วก็ภายในจังหวัดศรีสะเกษก็ยังเคารพนับถือแล้วให้ความสำคัญของวัดแห่งนี้อยู่นะครับที่เห็นชาวบ้านแล้วก็ภายในจังหวัดก็สร้างรูปหล่อเหมือนของหลวงปู่มุมนะครับเอาไว้